ย้อนรำลึก54ปีการจากไปของราชาจอเงินผู้ยิ่งใหญ่ขวัญใจมหาชนมิตรชชยบัญชามิตรชชยบัญชาเกิดเมื่อวันที่28มกราคมปีพุทธศักราช2477และได้เสียชีวิตเมื่อวันที่8ตุลาคมปีพุทธศักราช2513มิตรชชยบัญชามีชื่อเล่นว่าเชษหรือชื่อจริง พันจ่าอากาศโทพิเชษชัยบัญชานามสกุลเดิมพุ่มเหมเป็นคนพื้นเพจ,จังหวัดเพชชบุรีมิตรชัยบัญชาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงปลายพุทธศักราช2499โดยเป็นพระเอกภาพ,พยนต์ไทยในช่วงปีพุทธศักราช2500ถึงปีพุทธศักราช2513โดยมีผลงานเด่นในช่วงปีพุทธศักราช2501 ถึงปีพุทธรรศักราช2517ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของภาพยนตร์16มมซึ่งมิตรชัยบัญชามีผลงานนับได้ในขณะนั้นถึง266เรื่องจากทั้งสิ้น300กว่าเรื่องโดยการเสียชีวิตของมิตรชัยบัญชานั้นเมื่อปีพุทธรรศักราช2513มิตรมีโครงการภาพยนตร์ที่แสดงนำ และกํากับการแสดงเป็นเรื่องแรกในเรื่องอินทรีทองซึ่งเป็นภาพยนตร์ชุดอินทรีแดงเรื่องที่หที่มิสแสดงในบทโรมฤทธิไกรหรืออินทรีแดงที่ต้องออกซื้อหาอินทสีแดงตัวปลอมที่รับบทโดยคันชิตขวัญประชาแสดงร่วมกับเพชรราชวราที่รับบทวาสนาการถ่ายทำสำเร็จได้ด้วยดี จนมาถึงฉากสุดท้ายของเรื่องโดยมีการถ่ายทำที่หาดดงตาพัทยาใต้จังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่8ตุลาคมปีพุทธศักราช2513เวลา9นาฬิกาโดยในเรื่องหลังจากอินซีแดงปราบผู้ร้ายได้แล้วจะหนีตำรวจออกจากรังของคนร้ายโดยโหนบันไดเชือกจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีวาสนาเป็นผู้ขับกลองจะเก็บภาพเฮลิคอปเตอร์ ผาอินซีแดงบินลับหายไปเพื่อให้เกิดความสมจริงและด้วยความไม่พร้อมของเสื้อผ้าของนักแสดงแทนมิตรตกลงว่าจะแสดงฉากนี้ด้วยตัวเองโดยกำหนดการถ่ายทำไว้อย่างละเอียดแต่ด้วยความผิดพลาดทางเทคนิคที่มิรไม่อาจรู้ได้เพราะกำลังแสดงอยู่ปรากฏว่าด้วยแรงกระตุกของเครื่องขณะบินขึ้นโดยที่มิตรไม่ได้เหยียบปนบันได และต้องโหนตัวอยู่กับบันไดเครื่องไม่ได้ลงจอดเมื่อผ่านหน้ากล้องแล้วมิตดพยายามให้สัญญาณด้วยการตบเท้าเข้าหากันในขณะที่นักบินมองไม่เห็นความผิดปกติและการให้สัญญาณจากพื้นล่างยังคงบินสูงขึ้นต่อไปและเกิดแรงเวี่ยงในจังหวะที่เครื่องเลี้ยวกลับซึ่งจริงๆแล้วมิดได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการใช้ข้อมือซ้ายเกี่ยวพันกับบันไดลิง แต่เนื่องจากเชือกบาดข้อมือจนเกือบขาดมิดทนความเจ็บไม่ไหวจึงได้ตัดสินใจแก่เชือกที่รัดข้อมือแล้วปล่อยตัวลงมาโดยตั้งใจว่าจะลงสู่บึงข้างล่างแล้วจะได้รอดชีวิตแต่ด้วยที่ว่าลมได้ตีร่างมิดทําให้ตกลงมากระแทกกับพื้นตรงจอมปลวกพอดีจากความสูงถึงสามรอฟุตมิดถูกนำส่งโรงพยาบาลศรีราชา ด้วยเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวภายใน5นาทีแต่นับว่าได้สายเกินไปจากผลการชนะสุดสบยืนยันว่ามิตรชัยบัญชาได้เสียชีวิตทันทีเพราะร่างกายแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีเชือกบาดข้อมือเป็นแผลลึก2เซนติเมตรยาวถึง8เซนติเมตรกระดูกขากรนไกลข้างขวาหักกระดูกหนกแก้มซ้ายขวาหักมีเลือกออกทางหูขวา กระดูกซี่โครงขวาหัก5ซี่กระดูกโคนขาขวาหักกระดูกต้นคอหักโดยเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกา13นาทีเมื่อวันที่9ตุลาคมปีพุทธศักราช2513หนังสือพิมพ์ไทยทุกฉบับพาดหัวข่าวการตายของมิตรชัยบัญชาซึ่งกระจายข่าวไปถึงญี่ปุ่นฮ่องกงและไต้หวัน หลังจากข่าวการตายของเขาศพของมิรชัยบัญชาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแคนางเลิงหลังจากครบหนึ่งร้อยวันพิธีพระราชทานเพลิงศพจัดขึ้นเมื่อวันที่21มกราคมปีพุทธศักราช2514โดยได้มีประชาชนหลั่งไหลเข้าไปร่วมงานจำนวนหลายหมื่นคนสำหรับการพระราชทานเพลิงศพนั้นได้ย้ายจากวัดแคนางเลิง ไปที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวร,รวิหารมีประชาชนหลังไหลไปร่วมงานกว่าสามแสนคนจนกระทั่งหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิป์ปราโมทกล่าวว่านับได้ว่าเป็นงานศพของสามัญชนที่มีผู้คนไปร่วมงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขอขอบคุณข้อมูลจากเรื่องเล่าตำนานโบราณ และคลิปนี้แอดขออำลาอาลัยกับการจากไปของราชาจองเงินผู้ยิ่งใหญ่มิตรชัยบัญชาโดยท่านจะอยู่ในใจของแฟนๆจอเงินตราบนานเท่านานสวัสดีครับ